ปัญหาแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนเกิดความเสื่อมโทรมแล้วก็ตายไปแล้วเกือบ 10,000 ไร่ในจังหวัดตรังทำให้นักวิชาการรวมไปถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องเร่งหาสาเหตุนะคะซึ่งจากการตรวจสอบสำรวจกันเบื้องต้นคาดการว่าอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์น้ำทะเลลดลงนานกว่าปกติทำให้หญ้าพึ่งแดดนานเกินไปคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่สำรวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่บ้านเกาะมุกตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังบริเวณอ่าวหยงหลำและที่บริเวณอ่าวขามหาดปากเมงเพื่อสำรวจความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลมีการเก็บตัวอย่างหญ้าตะกอนดินตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำค่าออกซิเจนวัดค่า pH วัดความเค็มรวมทั้งดำน้ำลงไปสำรวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณน้ำลึกค่ะเพื่อดูสภาพความเปลี่ยนแปลงหลังจากพบว่าแหล่งหญ้าทะเลเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากประมาณ 20,000 ไร่แล้วก็ตายไปแล้วเกือบ 10,000 ไร่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าการตรวจสภาพพื้นที่พบหญ้าทะเลถูกทับถมด้วยตะกอนดินแล้วก็ทรายเกาะหนาแน่นทำให้หญ้าเสื่อมโทรมและเสียหายทั้งหมดส่วนบริเวณน้ำลึกแม้ว่าหญ้าจะไม่ผึ่งแห้งก็พบความเสียหายเป็นวงกว้างจึงเก็บตัวอย่างทั้งหมดไปตรวจวิเคราะห์ค่ะแม้ว่าแหล่งหญ้าจะเสื่อมโทรมไม่กระทบกับพยูนเพราะว่ายังมีหญ้าใบมะกรูดให้หากินแต่จากการจัดเก็บข้อมูลก็คาดว่าปัจจัยที่ทำให้แหล่งหญ้าเสื่อมโทรมมาจากน้ำทะเลลดต่ำลงกว่าปกติเป็นเวลานานทำให้หญ้าผึ่งแห้งนานกว่าปกติรวมทั้งปรากฏการณ์เอลนิโญร่วมกับเอลนิโญซึ่งมีทำให้น้ำฝั่งนี้ลดลงมากกว่าปกตินั่นคือทำให้หญ้าทะเลเกิดการผึ่งแห้งมากขึ้นพอผึ่งแห้งมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนคนนะฮะตากแดดนานๆร้อนๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายมันอาจจะอ่อนแออ่อนแอเสร็จมันก็เป็นสาเหตุที่โรคมันก็จะป่วยง่ายขึ้นพูดง่ายๆเพราะลักษณะของหญ้าคาทะเลที่มันใบอ่ะใบมันจะขาดเป็นลักษณะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยทุกที่นะฮะส่วนสถานการณ์ของพยูนที่หากินอยู่ตามแหล่งหญ้าทะเลปัจจุบันมีประมาณ273ตัวนะคะปีที่ผ่านมาพยูนตายไปเกือบ20ตัวสาเหตุเกิดจากอาการป่วยเพราะว่าระบบนิเวศทางทะเลเสียหายแต่ไม่ได้เกิดจากการอดอาหารค่ะ